หนูฝันมาตั้งแต่ตอนหลับแหละเหมือนอยู่ดีมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราจะชนะตุรกีอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เลยทําให้มันเหมือนกับว่าเวลาเราซ้อมเวลาเราอะไรเงี้ยเราจะตั้งใจเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าเราก็จะไม่ตื่นเต้นจนเกินไปเราก็ต้องควบคุมอยู่ในระดับให้พอดีค่ะแล้วก็ทําทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดค่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นแมตช์น็อกเอาท์เนาะมันก็คือแข่งแพ้แล้วกลับบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเต็มที่ค่ะต้องทําให้สุดความสามารถเลยหนูคิดว่าทุกคนมีฝีมืออยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะควบคุมตัวเองได้มากแค่ไหนเราจะลดการตื่นเต้นเราได้มากแค่ไหนเพราะว่าส่วนมากอ่ะเราจะเป็นอารมณ์แบบเราอยากเล่นแล้วก็อยากมีความอยากที่จะชนะมากเกินไปจนกลายเป็นเราเก่งกันมากกว่าค่ะแต่เรื่องฝีมือเรื่องทักษะการต่างๆคือไม่กลัวตัวเองเลยคือพร้อมสู้เต็มที่ค่ะก็มั่นใจค่ะเพราะว่าเราก็มีอะไรจะเสียแล้วทีนี้ทุกคนก็เอาแค่ฝีมือแล้วก็ความมั่นใจของเราลงไปแข่งขันค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนในทีมทำได้ดีด้วยหนูว่าพรุ่งนี้เราชนะแน่นอนค่ะก็อยากจะขอกำลังใจจากแฟนๆทุกคนนะคะช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเรา นักวอลเลย์บอลสาวไทยด้วยนะคะพรุ่งนี้พวกเราก็ทำให้เต็มที่ค่ะทำให้สู่ความสามารถเลยนะคะรอกันที่หน้าจอเลยเย้ ก็จริงๆเราก็เตรียมมาพอสมควรนะเด็กทำความเข้าใจได้พอสมควรนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องไปวัดกันที่ในสนามนะครับเพราะว่าเรื่องกระบวนการต่างๆเนี่ยก็ได้เตรียมพร้อมกันมานะครับมันขึ้นอยู่กับวันนั้นเราทำได้ขนาดไหนแล้วก็เขาทำได้ขนาดไหนนะครับในเกมในวันพรุ่งนี้ครับก็มาเจอกันนะครับก็มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับเจอเขาก็ยินดีกับเรานะครับในเรื่องของการที่เราได้เข้ามาไฟนอลนะครับช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม